วันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft ร่อนในอวกาศกันอีกแล้วการปลูกผักในอวกาศปลูกง่ายแต่เก็บเกี่ยวไม่ง่ายเลยโอ้โหเด้งอีกแล้วมาพื้นที่บ้านเป็นยังไงยังเหมือนเดิมมีพื้นเพิ่มมากขึ้นละมันทำเป็นสิ่งหนึ่งได้นะมิวเห็นมาค่ะกระป๋องเอามันทำไมอ่ะเหมือนกับว่าทำเป็นกระป๋องที่จุอาหารลงไปได้ค่ะถ้าเราจะกินล่ะฮะโอ้อู้ดีนะดีหรือเปล่าเปรียบเทียบกันดูค่ะกินแครอทค่าอาหาร3หน่วย2ชิ้นก็6หน่วยใช่ไหมแต่ถ้ากินกระป๋องอาหารนี้ค่ะค่าอาหารจะ8เลยนะ4หลอดก็คือ8ใช่ไหมคะอู้มันดีกว่าเห็นๆอย่าได้ค่าอาหารเพิ่มขึ้นตั้ง1หน่วยแน่โหถ้าอย่างนี้ก็ต้องจัดกันหน่อยแล้วไม่เอาเยอะนี่แค่นี้พอแล้วมาสิกระป๋องอื้อ12กระป๋องไงกระป๋องนี้เอาไว้ทำถังออกซิเจนโอ้กระป๋องเก็บอาหารกระป๋องนั้นเหมือนกันเลยค่ะก็ดีค่ะเหมือนกินแครอททีละ2ชิ้นพร้อมกันได้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยในเอพิโซดที่แล้วมีพูดถึงการที่วันนี้เราจะทำในเรื่องของของเหลวใช่ไหมคะมาเริ่มกันเลยของเหลวที่เขาอยากให้เราทำแรกสุดค่ะเป็นของเหลวที่ทำจากถ่านหน้านี้ทำยังไงล่ะแหมไม่อยากมาเลยเรื่องนี้ค่ะตรงเนี้ยที่อยู่ตามซอกตามมุมนี้แหละอิเล็กทริกคอมเพรสเตอร์ค่ะใส่เข้าไปบทป้องแป้ง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 มานั่นแหละโอ้โหบททีละสองไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่ได้ทีละสองคุณลงมาสินายจะเปลี่ยนค่ะเตือนสายก่อนทำอะไรเอ่ยสิ่งนี้ก็เป็นสายไฟนั่นแหละวางไปพลังงานไม่เข้าเป็นเรื่องธรรมดาหมุนสิตัดสายไฟก่อนสิพลังงานตามพ่อมาไหมนี่ไงพลังงานมาแล้วค่ะส่งมาเรื่อยๆแต่ท่อนี้ส่งพลังงานได้ทีละแค่ 1,000 RF ต่อทิกโอเคก็ยังใช้ได้อ่ะนะทานจ้าบดแล้วใช่ไหมเอามาผ่านเครื่องแมกมาครูซิเบิลค่ะล้อมเหลวกันเลยนี่โอ้โหพลังงานได้อยู่นะไม่ลดพลังงานขึ้นนี้ลดไหมนายอ๋อที่พลังงานมันลดเพราะว่ากำลังส่งพลังงานเข้ามาในถังนี้ไงคะใช่ไหมถ้าเต็มแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นโหไม่เพิ่มแบบนี้แปลว่าอะไรเครื่องแมกมาครูซิเบิลโซยพลังงานมหาศาลเนี่ยโอ้โหกินเยอะจังนายไม่เป็นไรแปลกนะคะปกติเท่าที่มิวจำได้อะด้านหน้าของมันนี่มันต้องเปลี่ยนสีด้วยไม่ใช่เหรอแปลว่าเราได้อะไรมาเอ๊ะหรือว่าเพราะว่ามันเป็นถ่านก็เลยไม่เปลี่ยนสีก็เลยเป็นดำๆเหรอคะอ๋อนี่ไงเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วนี่รางวัล Simple Soul Generator ผลิตไฟฟ้าโอ้โหถังออกซิเจนให้มาอีกแล้วค่ะนี่มากี่ถังแล้วเนี่ยกลัวจะขาดออกซิเจนใช้ใช่ไหมเก็บเข้าไปเลยเต็มไหมเต็มทั้งคู่ค่ะเขากลัวว่าเราจะไม่มีใช้อ่ะเรื่องนี้ค่ะ Simple Soul Generator แหล่งผลิตพลังงานจากหัวซอมบี้หัวมนุษย์หัวสเกลตันแล้วก็หัวมังกรผลิตพลังงานได้แบบโอ้โหระดับเท่าไหร่นี่คะพันล้านเหรอ2,000ล้านเนี่ยหัวมังกร1หัวเอ้ยข้ามังกรดีได้หัวมังกรมาแบบนี้เลยนะพลังงานมหาศาลเนี่ยว่าไงมนุษย์เราได้หัวคิปเปอร์มาใช่ไหมลองดูดีกว่าตรงนี้เลยแล้วกันค่ะมาใส่เข้าไปโอ้กินหัวไปปุ๊บได้เป็นเชื้อเพลิงจากนั้นเอาเชื้อเพลิงเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานถ้าพลังงานยังเต็มอยู่เชื้อเพลิงนี้ก็ไม่หมดโอเคก็ถือว่าดีนะไม่ใช่ผลิตมาเรื่อยๆค่ะจนหมดนะเครื่องนี้ค่ะบอกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ผสมของเหลวเข้าด้วยกันเรียกง่ายๆเครื่องบาร์เทนเดอร์เอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอนึกถึงไงคะเวลาบาร์เทนเดอร์เขาผสมของเหลวอ่ะใช่ปะสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็คนๆน่ะนั่นแหละเนี่ยคือเครื่องนี้เลยไม่ใช่นี่ค่ะเขาบอกว่ามันผสมใช่ไหม
แต่นี่คือไม่ใช่การผสมอะไม่ใช่บาร์เทนเนอร์นะเนี่ยเป็นการแยกค่ะคัดแยกออกมาจากน้ำมันใช่ไหมก็สกัดแยกออกมาปุ๊บได้เป็นน้ำมันเนปธาแล้วก็ทาค่ะโอ้จากน้ำมันดิบอ่ะใช่นี่ไม่ใช่การผสมนี่คือการแยกส่วนค่ะริสโตนสีนี่มีเป็นบล็อกอุ้ยเยอะไปโอเคไม่กี่อันก็พอแล้วนั่นเยอะไปค่ะการคราฟอย่างแรกสูตรจากคอปเปอร์อ่ะเปลี่ยนเลยเป็นคอปเปอร์เกียร์สักหกอันเผื่อแล้วเผื่ออีกเผื่อแล้วเผื่ออีก มันต้องเผื่อแล้วธรรมดาแล้วก็โกย่าแน่นนอนการผสมรวมระหว่างทองกับเรดสโตนจะได้เป็นแท่งเสา ไม่ใช่ค่ะเรดสโตนรีเซพชันคอยอ่ะใช้บ่อยจริงๆคราฟไว้เลยลงข้างล่างสิเหมือนว่ามีเหล็กอยู่นะฮะมีอ๋อนี่ไง Portable Tank Basic ความจุคือ20,000โอ้โหตั้งได้เท่ากับว่าเจ้าตัวนี้ค่ะดีกว่านี้นะอันนี้อะ Basic Tank ใช้พื้นที่1ล็อกจุได้แค่14,000ค่ะส่วนเจ้าเนี่ยจุได้20,000แน่ได้มาแล้วค่ะเครื่องแยกส่วนแน่นอนกินพลังงานแน่นอนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยยังไงเจ้าพวกนี้ก็กินพลังงานเป็นอาหารกันอยู่แล้วประจำไงเว้นช่องว่างไว้นิดหนึ่งอะเพราะว่าตรงนี้เห็นปะมันมีแบบเต้าเสียบค่ะแล้วก็เต้ารับอะไรอย่างเงี้ยส่งไอเทมได้ดูดไอเทมได้ไม่ควรเอามาชิดกันเนี่ยใส่ไม่ได้ดีกว่าเออใส่ได้ค่ะดูการโปรเซสสิค่ะมีเส้น2เส้นสวิปไปสวิปมาแยกส่วนเนาะตามเซนเนี่ยจากน้ำมันใช่ไหมถ้าเราเอามาผ่านโรงกลั่นน้ำมันอ่ะมันก็จะได้เป็นพวกน้ำมันเนปธายางมะตอยใช่ไหมทาแล้วก็เบนซินดีเซลอะไรสารพัดค่ะหลายอย่างเลยเคยเล่นอยู่นะน่าจะในมอดแพ็กที่แล้วมั้ง ใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวนะแต่แค่เดียวทำไมเควสคอมพิวต์ส่งอันแค่เรายังไม่ได้ดีไฟฟิลเลย คืออะไรมันเขียนผิดอ่ะแน่นอนเลยอ่ะมิวเพิ่งตักได้แค่น้ำมันเนปธาเองแต่พอตักเนปธาแล้วเควสนี้คอมพิวต์ด้วย ทั้งๆที่ยังไม่ได้น้ำมันเชื้อเพลิงเลยอ่ะโอ้โหเขาน่าจะแบบเขียนเควสผิดละมั้งอ่ะเปลี่ยนต่ออ่ะจากน้ำมันเนปธาเอาไปสกัดแยกความบริสุทธิ์อีกหนึ่งรอบทีนี้มิวก็จะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานในจรวดแล้วค่ะเชื้อเพลิงสำหรับจรวดขับเคลื่อนยานอวกาศของเรานั่นแหละแต่ยังไม่มียานเลยนี่ มีน้ำมันก่อนก็ยังดีเนาะรู้วิธีหาน้ำมันแล้วค่ะน้ำมันเนปธาค่ะและอีก1,500จัดเข้าไปสกัดต่อถังแรกนี้ค่ะเอาไว้เก็บน้ำมันดิบเนาะตรงนี้ค่ะเอาไว้เก็บน้ำมันเนปธาแล้วทางขวาซอกๆเนี้ยเอาไว้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงมีหลายสเต็ปแต่ถ้าเราเชื่อมเครื่องจักรกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้แบบผลิตได้แบบออโต้ก็ได้นะคะมันไม่ยากเลยปริมาณกระจึ้ง1ก้นขวดนี้คือ1ถังตักแล้วนะเควสไม่คอมพลีทเพราะว่าเควสคอมพลีทไปแล้วที่เขาให้เราทำน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะจัดสีได้อะไรมาไม่ทราบเลยค่ะนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน Windows 7 อะไรนี่โออยู่ในหมวกไงใช่ไหมเออแล้วแบบสกินของเราค่ะตาอยู่ต่ำไงโอก็เลยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะถ้าถอดออกซิเจนจะหายใจได้ไหมปุ๊ไม่ได้โอ้หมวกนี้ค่ะเวลาที่เราเข้าสู่แบบดาวเคราะห์ใช่ไหมก็สามารถใช้หมวกนี้ค่ะเพื่อช่วยให้เราหายใจในดาวเคราะห์นั้นๆได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นแหละแต่แถวนี้ไม่มีดาวเคราะห์ให้ไปโอเคไม่เป็นไรนี่คืออะไรไกเกอร์เคาน์เตอร์ค่ะที่ขวาเพื่อดูระดับเรดิเอชันของเราโอ้บอกไงรายงานว่าตอนนี้รังสี 62% แล้วนะกรุณาไปกินยาได้แล้วจ้ะจ้ะกินยาก็กินยาลดปุ๊บนี่ไงคือไม่ต้องใช้เครื่องอะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันลดลงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะแต่เครื่องนี้จะทำให้เรารายงานได้ทันทีอะกด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 โอ้โห
จะวัดทำไมกันในเมื่อมุมทางขวาหน้าจอก็บอกอยู่แล้วว่ารังสีตอนนี้เท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขไง Windows 7ไงยังมีคนใช้อีกเหรอเราใช้ Windows 10กันแล้วไม่ใช่หรือ Windows 7อ่ะทำไรได้นาย Windows 7เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเช่นเดียวกับหมากระเป๋านั่นแหละเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีประโยชน์คือสามารถหาได้ค่ะในกล่องสมบัติใช่ไหมที่อยู่ในดาวโลกใช่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นแค่สัตว์เลี้ยงที่เราเอาไว้เก็บไว้ในกระเป๋าที่ชื่อว่า Windows 7แค่นั้นเองหมากระเป๋ายังดีกว่านะเนี่ยคือไม่หิวไงแต่เอามาเล่นได้นี่ไง สัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้โหมันต้องพกพาอ่ะก็เท่าที่ทราบเนาะสัตว์เลี้ยงในเกมนี้อ่ะจะมีประโยชน์ตามหลายอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเป็นเจ้าคีเปอร์ใช่ไหมอ่ะเราอาจจะทนทานแรงระเบิดมีสัตว์เลี้ยงเป็นหมากระเป๋าอ่ะก็จะเก็บของเข้าในตัวได้มากขึ้นค่ะก็คือแต่ละสัตว์เลี้ยงอ่ะประโยชน์ต่างกันแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่บทที่3การสำรวจดวงดาวโอ้โหโอ้โหอะไรนี่เอ้ยน่าจะต้องมาเริ่มแบบหูบังคับค่ะสำรวจดาวแต่ละดาวดวงจันทร์อะไรอย่างนี้เออดาวเสาร์อะไรอย่างนี้ค่ะมีหลายอย่างให้สำรวจอะดาวมาค่ะโฟบอสด้วยนะเนี่ยโอ้โหโอเวอร์เวิร์ลไมน์คราฟต์ในโลกปกติก็ว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหข้อมูลมหาศาลเนี่ยนี่ก็โอ้โหข้อมูลมหาศาลเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันแล้วกันค่ะนี่ค่ะสัตว์เลี้ยงที่เป็นไปได้ของเกมนี้มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เดินตามอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้พกในกระเป๋าเจ้าสลามก็มีค่ะกิปเปอร์ก็มีเห็นวะทั้งก็เป็นสัตว์เลี้ยงได้อ่ะแต่ส่วนใหญ่น่าจะคราฟไม่ได้ค่ะต้องไปหาเอามาเท่านั้นน่ะทำไรได้ออโต้รีแพร์อัตโนมัติค่ะแบบช้าๆเนาะเทเลพอร์ตสิไปที่ไหนก็ได้ไปกล่องโอเคอู้มืดเลยค่ะพอขโมยไฟไปแล้วโอ้ไม่ใช่ที่มืดผมไม่ได้ใส่ในวิชั่นเออแหมแงบแงบเอ้าเอ๊ะเอผิดที่ค่ะไม่ใช่ไม่มีเอางั้นไปที่เรือแล้วกันนี่ไงโต๊ะงานอื้อหือมันก็เหมือนกันเลยค่ะเก็บมาสิจะแตกไหมจะพังไหมอู้ไม่แตกไม่พังค่ะเก็บได้เก็บได้ได้มาแล้ว1โต๊ะแค่นี้พอกลับบ้านเราถึงแล้วอย่างง่ายดายอู้นี่ค่ะดูในมือนั่นสินั่นมันคืออะไรนี่อลังการดีแท้โต๊ะคราฟต์ไปเรียกง่ายๆเป็นแบบขั้นแบบพื้นฐานเบสิกในการเรียนรู้การคราฟจรวดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะสำหรับการสำรวจอวกาศอู้เดินเหยียบได้เข้าไปในร่องนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนจะเล็กนะคะแต่ก็ใหญ่ใช้ได้เลยให้หนังสือมา1 เล่มค่ะจืดเขาบอกว่านี่คือของที่ต้องมีค่ะก่อนที่จะออกสำรวจอวกาศนะถ้าคุณจะไปดาวไหนกรุณาเช็คด้วยว่ามีของไอเทมทั้งหมดนี้ครบแล้วนี่ค่ะติ๊กได้มีสูตรมีออกซิเจนมีพาราชูตย่าโอ้โหกรุณาเช็คกรุณาเช็คโอ้แต่ละดาวต้องเช็คอะไรวีนัสย่าเราต้องมีนี่นะดาวอังคารต้องมีอะไรบ้างไปโอเวอร์เวิลด์ต้องมีอะไรบ้างย่าโอ้โหละเอียดอ่ะขอบคุณที่ให้มาค่ะจะได้ไม่หลงลืมไงโอ้แอทโทรอยก็เราอยู่แอทโทรอยไม่ใช่เหรอดาวเคราะห์น้อยจะต้องมีอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยนี่คือล็อกเก็ตลันแพดค่ะเอาสิรออะไรของฟรีมีให้โต๊ะคราฟก็มีของเฮ้ยเมื่อกี้อ๋อหัวซอมบี้นึกว่าหัวสลามจำได้นะว่าเคยจิกไปอยู่ค่ะนี่ไงโอ้ล็อกเก็ตลันแพดค่ะต้องวางเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นเหมือนตัวส่งทดลองให้เราดูนะว่าต้องปางอะไรอย่างนี้ค่ะ1 2 3 1 2 3 3 คูณ 3ค่ะอ่ะได้แล้ว
โอ้วางถูกต้องจะมีตัวหนึ่งนูนขึ้นมาอ่ะตรงนี้ไง Rocket Launchpad อย่าไว้สำหรับการส่งยานของเราค่ะขึ้นเข้าสู่อวกาศนั่นแหละขึ้นสู่อวกาศก็คือจะต้องวางในพื้นที่3x3ฟิวโหลดเดอร์ค่ะหรือก็คือท่อส่งเชื้อเพลิงนั่นแหละเอาไว้เชื่อมต่อค่ะกับลันแพดที่เรามีเพื่อส่งเชื้อเพลิงเข้าไปยังจรวดทำไมเรารู้สึกว่าเรามีฟิวโหลดเดอร์แต่สิ่งที่มีน่าจะไม่ใช่ฟิวค่ะน่าจะเป็นคาร์โก้โหลดเดอร์โอ้ทั้งคาร์โก้ก็มีทั้งฟิวก็มีต้องใช้ต้องใช้วางไว้ก่อนเพราะยังไม่รู้ค่ะว่าต้องวางมุมไหนยังไงเสียงป้องแป้งป้องแป้งค่ะกำลังโปรเกตของที่ต้องใช้ค่ะฟิลโหลดเดอร์ค่ะก็เอาง่ายๆไม่มีอะไรมากค่ะส่วนใหญ่ใช้เป็นแค่พวกแผ่นเหล็กแผ่นทินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรสโตนค่ะก็กำลังคราฟอยู่กระป๋องอาหารที่เราใช้ใส่อาหารก็ต้องมาใช้ในการคราฟการส่งพ่อเชื้อเพลิงเข้าไปในนั้นด้วยนี่ไงคะได้ละวางถัดจากนี่น่าจะเป็นแบบนี้อะเพราะว่ายังไม่มีจรวดยังไม่มียานอวกาศค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามอสแพดเนี้ยเป็นอวกาศมิวก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะนูไฟฟ้าแน่เนี่ยนะทำไมชื่อเควสมันเป็นอย่างนี้คะเทียร์หนึ่งร็อกเก็ต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 ยาวไปไหนเนี่ยแล้วถ้าเป็นพวกเทียร์สองล่ะโอ้โหถึงชื่อยาวเหมือนกันเลยอะโอ้โหใช่โอ้ชื่อยาวว่างว่าใกล้จะได้เวลาในการกลับไปยังดาวบ้านเกิดเลยค่ะแต่ทีนี้มันต้องเตรียมเชื้อเพลิงกันอีกแบบเยอะเลยมาสิจะได้รีบเตรียมค่ะของที่ต้องมีไม่ยากแต่ต้องหากันก่อนเนาะฐานต้องมีเยอะกว่านี้ค่ะไม่ยากเลยมีไม้ใช่ไหมแน่นอนแล้วนี่ไงก็มีจาโกเอามาทำอะไรเอ่ยเรื่องนี้ค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนจาโกแบบนี้ให้ได้เป็นโคได้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นสลับแบบนี้ค่ะนี่ไงได้ชาโค2กองเนี่ยก็จะได้มาเป็นฐาน2กองดูรกใช่ไหมคะเนี่ยแหละเดี๋ยวจะจัดให้แล้วทีนี้จะได้เป็นอัตโนมัติเลยค่ะเริ่มจากเครื่องนี้ค่ะแมกมาเอาไว้สกัดฐานให้ได้เป็นน้ำมันดิบจากน้ำมันดิบต้องเอามาเปลี่ยนให้ได้เป็นน้ำมันเนปธาโอเคจากเนปธาก็ต้องมาเปลี่ยนต่อค่ะให้ได้เป็นเชื้อเพลิงเดี๋ยวนะเงียบของผลผลิตสุดท้ายที่จะได้ค่ะคือน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ไงค่อยๆมาเรื่อยๆจากฐานได้เป็นน้ำมันดิบน้ำมันดิบมาเข้าสู่เครื่องคัดแยกค่ะกลั่นออกมาได้เป็นเนปธาจากเนปธาค่ะเปลี่ยนมาต่อเป็นเชื้อเพลิงนี่แหละถ้าอยากจะอัตโนมัติมากกว่านี้ค่ะก็ท่อส่งนี้เลย ดึงท่อมาค่ะแล้วก็ส่งเข้าเครื่องเนี่ยการปั่นแต่ทีนี้ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่าปั่นค่อนข้างที่จะไวอยู่แล้วค่ะต้องมีเชื้อเพลิง1ถังค่ะขั้นต่ำในการกลับบ้าน ตอนนี้มีแล้วนะเนี่ยเป็น1ถังแล้วแต่ว่าอยากจะให้เดินเครื่องเรื่อยๆพลังงานพอไหมคะอ้าวพลังงานหมดแล้วแต่ทีนี้เหมือนได้หัวมอนสเตอร์มาอีก1หัวนะหัวซอมบี้ค่ะมาสิปั่นสิว่าอยู่ขอให้รางวัลมาเป็นเจ้าตัวนี้ประโยชน์เหลือหลายค่ะเร่งการปั่นพลังงานได้อย่างเยอะเลยเจ้านี้ปั่นไม่พอเนาะหูนั่นแหละนั่นแหละปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปอย่าลืมนะคะสมุดเล่มนี้ค่ะกรุณาเช็คลิสต์ด้วยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราตั้งเป้าหมายที่อยากเดินทางไปที่โลกแน่นอนยังไม่ได้เดินทางตอนนี้หรอกสิ่งที่มีสิ่งต้องมีอันเดียวเองค่ะพาราชูทต้องมีแค่นี้เองเหรอกลับบ้านโอเคโอเคทำอย่างกับเราแบบลงไปที่โลกปุ๊บต้องสละยานอะไรอย่างงี้เลยเหรอทิ้งตัวโดดลงดิ่งเหรอฮะหรือว่าใช้แบบกรณียานระเบิดแล้วหลบหลีกออกมาอย่างนั้นเหรอ น่าสงสัยจริงๆค่ะว่าทำไมถึงต้องมีเนาะร่มชูชีพมาๆๆก็ได้อ่ะจัดไป
ต้องมีสตริงไว้ใช้งานจะค่อยลามไปแล้วกันโอ้โหสตริง3กองค่ะอยากรู้เหมือนกันร่มชูชีพไว้ใช้งานทำอะไรเขาบอกว่าเป็นของที่ต้องมีเราก็มีกันเถอะค่ะใกล้ได้แล้วนะเนี่ยติดเชื้อโอเคกำลังแบบค่อยเก็บเลยก็ได้ต้องมีต้นไม้อย่างน้อย1ต้นค่ะเพื่อเป็นแหล่งออกซิเจนโอเคโตมาก็พอแล้วผ้าค่ะสำหรับใช้ทำร่มชูชีพกี่อันดีคือนิดหนึ่งเลยนะแบบเผื่อไว้ค่ะไม่รู้จะใช้กี่อันไงอืมได้ละแล้วจากผ้าค่ะก็นี่ไงเปลี่ยนต่อเป็นร่มชูชีพค่ะโอเคค่ะเตรียมของแล้วในอีพิโซดหน้าเดาว่าเราจะมาทำในเรื่องของจรวดเลยเนาะเพื่อเดินทางกลับไปยังดาวโลกค่ะบ้านเกิดของเราเออได้เตรียมของไว้แล้วนิดหนึ่งแต่ทีนี้ค่ะต้องยอมรับเลยว่าในเรื่องของอวกาศหรือว่าเรื่องของสเปซชิพเนี่ยมิวไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ก็เลยต้องมาค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวอีพิโซดหน้าเรามากลับบ้านกันดีกว่าค่ะคิดถึงบ้านแล้วในที่สุดก็จะได้ไปเยือนบ้านแต่ก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมถึงให้เตรียมร่มชูชีพไปเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อใน EP ต่อไปตอนนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.